รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติด้วยแนวคิดคนพิการไม่ใช่ภาระแต่เป็นหนึ่งในพลังของสังคมโดยได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นแกนกลางในการบูรณาการงานด้านคนพิการร่วมกับหน่วยงานองค์กรคนพิการและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมผลักดันพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนให้กับหน่วยงานสถาบันการศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการซึ่งในปัจจุบันมี8งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านคนพิการดังนี้โครงการอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้าสำหรับนำทางผู้พิการทางสายตาแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาทำให้สามารถเดินได้สะดวกขึ้นเราใช้ถ่านกระฉายที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะเราเอามาคัดแยกเอามาเฉพาะผงถ่านแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีในการสังเคราะห์ให้เป็นสารแม่เหล็กนะคะหลังจากนั้นเราจะเอามาฉาบผิวอิฐเราก็จะใช้คู่กับไม้เท้าโครงการหุ่นพลังช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างและอัมพาตครึ่งซีเป็นการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เสริมพลังช่วยพยุงเดินเพื่อใช้กับผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยและสามารถขยายองค์ความรู้เพื่อการผลิตเป็นครุภัณฑ์สำหรับกรมแพทย์กองทัพบกและหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนเป็นรถเข็นคนพิการที่มีจุดเด่นสามารถปรับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนได้ด้วยตัวของผู้ใช้งานเองอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วครับเราพัฒนามาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับมีคนนำไปใช้แล้วประมาณ100คันแล้วนะครับชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้าเป็นชุดต้นกำลังสำหรับประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการปกติที่ใช้กันโดยทั่วไปและจะทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้ไฟฟ้านอกจากอุปกรณ์ตัวนี้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด20กิโลเมตรแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ยังวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับที่20กิโลเมตรอุปกรณ์ช่วยก้าวขาสำหรับเครื่องช่วยเดินในเด็กพิการทางสมอง 2.0 นวัตกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำการกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเองช่วยลดการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อได้ด้วยราคาของอุปกรณ์ที่เราออกแบบเนี่ยครับมันจะสามารถกระจายไปสู่ตามโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กได้ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของการขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าการทำกายภาพบำบัดเนี่ยต้องทำแบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอเครื่องยกคนพิการโครงการนี้เป็นการต่อยอดงานการพัฒนาเครื่องยกผู้ป่วยโดยขยายการทดสอบใช้งานในวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความมั่นใจสามารถยกคนพิการที่หนักได้ถึง120กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าในการทำงานซึ่งมันก็จะค่อนข้างนิ่มนวลในการยกขึ้นยกลงนะครับโครงการนำร่องการจัดบริการโทรศัพท์ผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้กับกลุ่มคนหูหนวกโดยสามารถให้บริการ2แบบแบบสนทนาวิดีโอและบริการสนทนาวิดีโอเพื่อใช้เป็นล่ามภาษามือทางไกลก็ทำให้คนหูหนวกเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้สามารถหางานทำได้นะครับในปัจจุบันนี้มีการให้บริการถึง 150,000 คอต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากโครงการให้บริการสร้างบาร์โค้ด2มิติสำหรับคนพิการทางสื่อพิมพ์บนแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยปัจจุบันนี้เราก็เริ่มมีผลิตนะครับเอกสารนะครับพวกโบรชัวร์นิทรรศการต่างๆเนี่ยให้คนพิการสายตาเนี่ยสามารถเข้าชมนิทรรศการได้8ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านคนพิการนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้คนพิการในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขและเท่าเทียมเสมอภาคกับคนทั่วไป